สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ Daisy Diaries กันอีกแล้วนะคะ EP นี้เรายังอยู่กันที่ประเทศสกอตแลนด์ค่ะทริป NC 500ของเรานะคะยังไม่จบค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปกันที่ Isle of Skye ค่ะเราจะพาทุกคนไปเดินขึ้นเขาชม The Old Man's Door นะคะแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของ Isle of Skye ค่ะจุดเด่นของที่นี่นะคะจะมีหินที่เป็นยอดแหลมขึ้นไปหลายๆยอดเลยแล้วก็ยอดที่สูงที่สุดเนี่ยสูงเกือบ160ฟุตเลยนะคะซึ่งมองจากไกลๆเนี่ยก็สามารถเห็นได้เลยค่ะส่วนอากาศนะคะจะเป็นอากาศที่ดีหรือว่าจะเป็นอากาศที่มีหมอกเต็มนะคะต้องไปวัดดวงกันค่ะดีค่ะ Good morning Good morning Good morning ตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะถึง The Old Man's Door แล้วนะคะเมฆเริ่มเยอะแล้วนะคะโอ้จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะคนอื่นเขาแต่งตัวกันแบบหนาวมากนี่เสื้อยืดเกงขาสั้นไม่หนาวเลยเหรอหึไม่หนาวเหรอดูคนนี้เขาแต่งตัวพัฟเฟอร์แจ็คเก็ตทุกอย่างตามที่เห็นเลยนะคะทุกคนก็จะมีหมอกลงบ้างนะคะแต่ว่าไม่หนามากค่ะเราก็ยังพอมองเห็นนะคะยอดเขาที่อยู่ข้างบนนะคะสวยงามค่ะอันนี้นะคะเราบังเอิญเจอ Bird of Prey นะคะตอนขากลับเราไม่รู้ว่าเป็น Golden Eagle หรือเปล่าแต่ว่าด้วยลักษณะแล้วก็สีแล้วก็แถวนั้นเนี่ยเราสามารถพบเห็นได้เราก็เลยคิดเอาเองแล้วกันว่าอาจจะเป็น Bird of Prey นะคะเพราะเราโชคดีมากที่เราได้เจอแบบเป็นอินทรีสีทองแล้วกันเนาะทำให้แบบมีกำลังใจแฮปปี้ในการท่องเที่ยวต่อไปว่าเราได้เจอนกที่แบบหาพบยากหาเจอยากนะคะระหว่างทางนะคะมีน้ำตกเราก็เลยจอดรถไปขอเดินดูซะหน่อยนะคะนี่คือข้อดีนะคะของการโรดทริปเราไม่ต้องกังวลเรื่องเวลามากนะคะอยากจะจอดตรงไหนก็คือจอดแล้วก็เดินเที่ยวได้เลยวันรุ่งขึ้นนะคะเราจะพาทุกคนไปกันที่เบนเนวิสค่ะไปดูยอดเขาที่สูงที่สุดในสหราชอาณาจักรกันนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยที่วางแพลนกันไว้เนี่ยคุณโจนาเขาทำลิสต์เอาไว้ค่ะว่าแบบมาที่สกอตแลนด์จะต้องมาทำอะไรมากินอะไรซึ่งข้อหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าต้องถ่ายรูปกับเบนเนวิสค่ะเราก็ถามเขาว่าเธอเบนเนวิสเนี่ยใครอ่ะเขาดังมากเลยเหรอเขาก็เลยบอกว่าให้ Google สิเราก็เลยถึงรู้นะคะว่าอ้าวไม่ใช่ชื่อคนแต่เป็นชื่อภูเขานะคะซึ่งที่สกอตแลนด์เนี่ยเขาก็จะมีหลายเบนหลายเกลนหลายล็อกนะคะตามภาษาของเขาเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครจะมาเที่ยวที่สกอตแลนด์นะคะ Google สักหน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องปล่อยไก่แบบเรานะคะหลังจากที่ไปถ่ายรูปกับเบนเนวิสแล้วนะคะเราก็ไปต่อกันที่โอเบิร์นค่ะเป็นเมืองพักต่างอากาศนะคะของที่นี่ค่ะเราจะแวะไปกินซีฟู้ดนะคะแล้วก็ฟิชแอนด์ชิปค่ะร้านดังอย่างโนรีสนะคะตามรอยกอร์ดอนแรมซีจีโน่แล้วก็เฟร็ดค่ะไปดูกันค่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนเราได้เป็นปูมานะคะที่เขาแกะมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีหอยนางรมอีก 3-4 ตัวค่ะรสชาติดีมากเลยสังเกตป้ายทางซ้ายมือนะคะที่บอกว่า Beware of theft by seagulls คือนกที่เนี่ยที่1ค่ะชกเก่งเป็นอันดับ1ปลาท
ก็ตวิสกี้นะคะลองชิมโอ้ยโอ้ยเช้าวันต่อมานะคะเราอยู่กันที่ล็อกเมลเฟิร์ดค่ะวันนี้นะคะเรามาลองทานอาหารท้องถิ่นกันอย่างแฮกกิสแล้วก็เป็นบลักพุดดิ้งค่ะตัวแฮกกิสเนี่ยทำมาจากเครื่องในแกะนะคะแล้วก็มีข้าวโอ๊ตมีไขมันมีเครื่องเทศมีหัวหอมเนี่ยมาผสมกันแล้วเขาก็เอามาทอดนะคะที่นี่เอามาทอดรสชาติก็แบบคล้ายๆกับไส้กรอกอีสานเวอร์ชันแบบไม่ค่อยอร่อยอะค่ะเค็มๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีรสชาติแบบเปรี้ยวๆแบบบ้านเรานะคะ texture มันก็จะแบบแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันมีข้าวโอ๊ตแล้วก็มันจะบดหยาบๆอะค่ะต้องเคี้ยวเยอะซึ่งอันนี้นะคะเป็น black pudding ค่ะก็คล้ายๆกับแฮกกิสนะคะแต่ว่าใส่เลือดแล้วก็ใส่ซีเรียลแล้วก็จะบดละเอียดกว่ารสชาติเนี่ยก็เค็มๆนะคะคล้ายไส้กรอกปกติแต่ว่า texture เนี่ยดีมากนะคะแห้งกรอบแล้วก็กินง่ายนะคะแล้วก็ที่โรงแรมเนี่ยทำออกมาดีมากเลยค่ะจานนะคะที่อยากแนะนำก็คือพวกปลาเทรา ปลาแซลมอนรมควันนะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแบล็กพุดดิ้งบังอยู่คือที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อมากจริงๆนะคะเรื่องความสดแล้วก็ความอร่อยของแซลมอนแล้วก็เทราเนี่ยเพราะว่าเขามีการแบบเลี้ยงมีฟาร์มเอาไว้นะคะแนะนำให้มาลองทานกันได้ค่ะดีไหมดีมากเลยอ่ะไหนดูดิอยู่ไหนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายของทริปนี้ค่ะซึ่งก็คือเมืองกลาสโกว์นะคะเป็นเมืองเก่าแก่แล้วก็เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามไม่แพ้กับเอดินเบอร์เลยค่ะไปดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนค่ะปิดทริปกันเรียบร้อยแล้วนะคะกับ NC500 Road Trip รอบประเทศสกอตแลนด์ของเรานะคะทริปหน้าเราจะไปกันที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมช่อง Daisy Diaries ด้วยนะคะวันนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ